เมื่อฝนไม่ตกแค่2วันดินก็แห้งแบบนี้นี่แห้งมากเลยหลังจากนี้ก็คือต้องรดน้ำเองทุกๆวันดูผักดูสภาพผักพอฝนไม่ตกดูโอ้โหแบบดูแย่มากๆเลยนี่แค่2วันนะเนี่ยดูคือแบบมองไม่ออกเลยว่าเหมือนกับแบบฝนหยุดตกมาแสนนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูใบเหลืองทองนี่แค่2วันจริงๆต้นกะเพรานี่เราเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเนี่ยดูดินแห้งเนี่ยดินแห้งมากนี่แค่2วันจริงๆนะดูสภาพเลยคือพูดง่ายๆเลยว่าการปลูกผักต้องอาศัยน้ำถ้าไม่มีน้ำก็คือต้องจบนะปลูกไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะจะอยู่ในสถานที่แบบไหนก็ต้องอาศัยน้ำดูต้นขมิ้นเหลืองดูสิดินแห้งมากเนี่ยดินแห้งมากดูนี่แห้งแบบแห้งไม่รู้จะแห้งยังไงอะนะคือพูดง่ายๆว่าการปลูกผักเนี่ยคนปลูกผักอุ๊ยเดี๋ยวขออนุญาตว้าวแมลงปอเยอะมากแต่ว่ากล้องเป็นมือถือนะโอ้โหเยอะมากจริงๆแบบไหนนะเราก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าจะเป็นฝนหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าแมลงเหล่านี้เยอะเนาะเราเองก็ไม่ค่อยเคยเห็นนี่ครั้งแรกนะนี่ที่สวนผักนะสรุปแมลงเหล่านี้ออกมาจากป่าข้าวโพดนะจ๊ะนี่ออกมาจากป่าข้าวโพดจริงๆอย่างวันนี้เราก็ต้องรดน้ำเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวก็จะรดน้ำคือถ้าไม่รดเนี่ยวันนี้วันที่3นะหลังจากที่ฝนไม่ตกถ้าไม่รดน้ำนี่คือมีต้นผักจะตายแน่ๆเลยนะวันนี้ก็เลยต้องตัดสินใจรดน้ำผักแบบรดทุกต้นเลยนะถ้าไม่รดนี่ก็คือบอกตรงๆว่าอีก2วันเท่านั้นผักของเราก็จะน่าจะอะไรนะต้นไม้ยืนต้นตายแน่ๆก็คือรดให้พอเขาอยู่ได้นะไม่ต้องแบบอะไรมากมายเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นหน้าฝนก็จะมีฝนบ้างปะปายแต่ถ้าไม่ลดเลยเนี่ยเวลาลดน้ำผักเราก็จะลดไปที่ต้นด้วยนะเนี่ยคือเรียนแบบธรรมชาติประมาณนั้นก็ประมาณเนี้ยวิธีปลูกผักของเรานะเวลาเราลดน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะลดไปที่ต้นด้วยเพราะว่าปกติถ้าลดที่โคนอย่างเดียวอ่ะก็เหมือนที่ลดคนอื่นลดน้ำผักทั่วไปเนาะแต่เราอาจจะอาศัยลดไปที่เนี่ยลำต้นแบบนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามีการเรียนแบบธรรมชาติผักก็จะแบบดูตื่นตัวแล้วก็จะเขียวสดตลอดนี่เป็นวันที่คือผ่านมา2วันแล้วนะไม่ได้ฝนไม่ตกเนี่ยคือเป็นวันที่3ถ้าไม่ลดนี่ก็คือคิดว่าผักทุกต้นอาจจะไม่ได้กินแล้วแหละวันนี้ร้อนมากขนาดตัวไส้เดือนน่ะเนี่ยไส้เดือนเห็นมั้ยคะไส้เดือนนี่ยังขึ้นมาแบบหนีตายอ่ะหนีความร้อนน่ะเพราะเวลาเราปลูกผักอ่ะเราจะเจอไส้เดือนที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะใช้จอบใช้เสียมนะแล้วก็ตักมาใส่เข่งกระถางที่เราปลูกเนี่ยเพื่อที่จะแบบเลี้ยงไส้เดือนพอขยายไส้เดือนได้เยอะผักอะไรของเรานี่ก็จะงามแบบโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าไส้เดือนนี่ก็จะมีมูลอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้รอฝนมาจนถึงช่วงประมาณ6 โมงเย็นแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีฝนเหมือนทุกๆวันก็เป็นเวลา3วันแต่ดินแห้งขนาดนี้ถ้าไม่รดนี่คือแย่จริงๆการปลูกผักเนี่ยไม่ใช่ว่ารดน้ำพรวนดินดูแลเอาใจใส่แค่นั้นคือต้องทำสม่ำเสมอด้วยทุกๆวันเพราะว่าถ้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยโอกาสที่ว่าดินแห้งเกินไปแล้วผักยืนต้นตายที่เราใส่อะไรนะทำกระบอกน้ำไว้ตรงกลางร่องตรงกลางกระถางเนาะเราก็จะเติมน้ำด้วยเพื่อให้น้ำเนี้ยค่อยๆซึมลงดินสำหรับกระถางใหญ่นะกระถางเล็กๆเนี้ยก็ไม่ต้องตอนนี้ไม่มีฝนแล้วเราก็น่าจะต้องรดทุกเช้าทุกเย็นอะไรประมาณนั้นวันนี้เราก็พามาดูรดน้ำผักช่วงเย็นเนาะแล้วก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่